วันนี้นะครับผมก็จะมาแกะตัวอย่างกันนะว่าเออตัวอย่างในตอนที่6นั่นนะมันมีอะไรบ้างนั่นเองครับผมแต่คุณทุกคนรู้สึกไหมว่าออสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแบบสัปดาห์รอหนึ่งสัปดาห์กว่ามันจะฉายนี่รู้สึกว่ามันรอ,อนานจังเลยเว้สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกรอ,อนานมาานะครับรอ,อนานกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอีกนะซึ่งเอพิโซดที่6นะครับออว่ากันตามตรง มาทําคลิปนี้เหมือนทาแกะตัวอย่างเอพิโซดห้าเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเอพิโซดห้านี่ตัวอย่างมันจะมีฉากที่ซอยุนดวลเดี่ยวโชวเทพนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงเสือไม่มีเสือมามีในเอพิโซดที่6แทนนะแต่ไม่รู้ว่าเอพิโซดที่6จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวมันจะสับขาหลอกอีกทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะตัวอย่างกันเลยนะครับมันก็จะเป็นฉากที่ทางพระเอกกับทางจินบุยอนนะครับกำลังอยู่ในจินโยวอนอยู่นี่เองครับผมซึ่งจ้างอุกนะครับตอนแรก ถ้าเกิดฉากตอนจบของเอพิโซดที่แล้วนะครับก็คือว่าจางอุกนะครับเหมือนจะนึกได้ว่าเอ๊ยนางเอกนี่ทำไมมีมือคล้ายกับมูด็อกเลยวะแต่ก็น่าจะโดนตัดจบอีกเช่นเคยครับโดนตัดแบบทิง้งแบบง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็จะมีฉากที่ซอยุนนะครับได้มาหาโซอีด้วยนะเออแบบเสือกมาหาเจอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการการันตีได้เลยนะครับผมว่าโซอีตายชัวนะครับในตอนถัดไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าซอยุนนี่จะตายตามหรือเปล่านะครับซอยุนนะครับได้มาหาโซอีนะครับแล้วบอกไปว่าจําได้ไหมว่าข่าเป็นใครแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคาพูดของซอยุนหรือเปล่านะครับจําไม่ได้นะแล้วก็จะมีฉากที่ จางอู๋นะครับได้กลับมาที่จองจินกักนะแลวไปโพกับคุณหญิงฮอยินอกนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีคำกล่าวขององค์ราชทายาทนะครับที่ได้กล่าวกับจินบูยอนนะซึ่งตอนนี้องค์ราชทายาทน่าก็น่าจะรู้นะครับว่าจินบุยอนนั่นคือก็คือนักปวดหญิงที่แนะนําตัวเองให้ซื้อเต่านั่นเองครับผมองค์ราชทายาทก็ปั่นหัวบอเลยเฮ้ยอยู่บ้านเดียวกับจ้างอู่นะทำไมแยกห้องนอนกันวะอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่จินบูยอนนะครับที่อยู่ที่จองจินกัก,กนะครับ ในเมื่อจางอุกพักอยู่ที่จอยินกักเธอนะครับก็จะอยู่กับจางอุกด้วยนั่นเองก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับไม่ปล่อยให้คุณหญิองอยินอกแย่งไปนะต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่พี่ซอยุนเอานกวีดที่เคยให้แก่นักซูไปนะครับคราวนี้พี่แกเผาจริงแล้วนะนะไม่รู้ว่าพี่แกะจะไปตายหรือว่าพี่แกะจะอะไรนะครับแต่ว่าตอนหน้านีใจคอไม่ดีครับสหรับพี่ซอยุนนะได้บุกเข้าไปนะครับที่หมู่บ้านแกมาได้ก็ได้ปะทะกับพวกสําน,นักชอนบุกวันเลยนะที่นําโดยลูกสมุนมือขวา ของพี่จินมูนั่นเองครับผมก็จะมีฉากนะครับที่ทางจินโฮยองนะครับ,ท,ท, Jin รบทำการให้โซอีดื่มน้ำยาอะไรบางอย่างนะครับก็น่าจะเป็นการปิดฉากโซอีอย่างถ้าวอนนะครับและซอยุนก็น่าจะปิดฉากไปด้วยเพราะว่าตอนนี้นะั้นทุกคนก็รู้แล้วว่าหนอนนะอยู่ในตัวของพี่ซอยุนนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวอย่างในตอนที่6นะเออก็แบบมันก็เอาตัวอย่างตอนที่5้ามาใส่ตอนที่6เลยนะง่ายดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ